ทีเธอไม่เคยรักฉันจริงยังรังให้เสียเวลาไม่ฟังเธออีกแล้วหยุดร้องให้บีบน้ำตาขอโอกาสจะเคยได้มันไปแล้วจะทำเหมือนหัวใจฉันมันราคาถูกบอกว่ารักฉันขาดฉันไม่ได้แต่ก็แอบไม่มีคนนำฉันเหมือนเป็นของตายเธอมันก็ดีแต่รักตัวเองปล่อยมือฉันนะเราไม่ต้องจาหน้ากันนี่รักเข้ามากับไปฉันยอมดีทางให้เธอไม่อยู่กับเขาไม่เป็นไรปล่อยมือฉันซะออกไปจากชีวิตฉันได้ไหมฉันจะคิดว่าเป็นฝันร้ายคืนหนึ่งเรื่องที่ผ่านมานั้นฉันใจผิดเองจะไปรักเขาดีกว่าไม่ต้องมาบอกฉันที่จริงอย่าเรียกว่ารักให้ทุกคืนไม่พอสักทีที่สุขสำจนไปใสขอให้เธอจงดีกับรักในของเธอบอกว่ารักฉันขาดที่ได้แต่ก็แอบไม่มีคนนำฉันเหมือนเป็นของตายเธอก็ดีแต่รักตัวเองปล่อยมือฉันนะรักคู่มากับไปฉันยอมมีทางไปเธอไปอยู่กับเขาไม่เป็นไรปล่อยมือฉันซะออกไปจากชีวิตฉันได้ไหมฉันจะคิดว่าเป็นฝันร้ายคืนหนึ่งเรื่องที่ผ่านมานั้นฉันใจผิดเองขาดฉันไม่ได้แต่ก็แอบไม่มีคนนำฉันเหมือนเป็นของตายเธอมันก็ดีแต่รักตัวเองมือฉันนะเราไม่ต้องมาจาหน้ากันอีกรักคู่แม่กับไปฉันยอมมีทางเธอไม่อยู่กับเขาไม่เป็นไรยิ้มแย้มแจ่มใสเดี๋ยวให้วงเชสทักทายแนะนำตัวแฟนๆนิดนึงค่ะครับผมสวัสดีครับผมผมดิวร้องนำครับผมสวัสดีครับพีทครับผมมือเบสครับผมสวัสดีครับบุญครับมือกองเดี๋ยวสวัสดีครับผมกุ๊กมือกีตาร์ครับผมครับบุญครับมือกองครับครับมายืนคนละฝั่งไม่เห็นกันไม่ได้นัดกันเลยใจตรงกันพอดีไงนะคะเพลงจบไปใช่ช่างเศร้าสะเทือนใจเหลือเกินลีกคือเหมือนให้เขาไปแต่ว่าน้ำเสียงจริงๆใจลึกๆเหมือนไม่อยากให้เขาไปเลยใช่ไหมฮะ
ก็อาจจะมีประมาณนั้นเหมือนกันนะโอ้นี่ถ้าไม่พูดนี่คิดไม่ได้เลยคุณดิวมีการมองหน้าคุณกุ๊กนิดนึงนะคะเป็นเพลงอกหักทำไมเราต้องทำเพลงอกหักตลอดเพราะอะไรอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกหรือเปล่าน่าจะมาจากความรู้สึกของนักร้องมั้งครับเนี่ยได้เราคุยกันไหมว่าเราจะไม่โยนแบบนี้นะก็คือมาใหม่ใช่ครับครับก็คือหลักๆเนี่ยก็คือแบบว่าเราก็มาแนวนี้กันมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็อยากจะแบบว่าอยากจะเป็นตัวแทนของเพลงอกหักประมาณนี้ครับเป็นวงที่เป็นตัวแทนเพลงอกหักแล้วก็โดนใจแบบวัยรุ่นมากเลยอะกับวลีเช่นเลยนะแก้วที่มันแตกใส่น้ำแหลกก็บาดตาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแบบนั้นแต่จะบอกว่าปล่อยมาเพียงแค่7 วันเท่านั้นยอดวิวเท่าไหร่คะเพลงนี้200,000ตอนนี้เดือนนึงพอดี800,000ตอนนี้800,000แล้วตอนนั้น7 วันอะ200,000เดือนนึง800,000เหยียบล้านแล้วอะไวมากเยอะมากเลยนะอะไรที่แบบนี่ไง MV สวยมากด้วยไปถ่ายที่ไหนฮะ MV สวยหรือนางเอกนางเอกอันนั้นน่ะเราแล้วแหละเราแล้วแหละฉากขาวๆนะคะคุณผู้ชมว่าสวยนี่คือมาฉากขาวขาวประมาณนี้ครับรู้สึกจะถ่ายอยู่ที่The Moon Studio ตรงแถวๆพระราม9ใช่ครับคุณยังผมยาวอยู่เลยตอนนั้นผมแดงด้วยแดงด้วยนี่ไงไหน MV นี้ไปถ่ายกันแถวนั้นใช่ไหมคะถ่ายนานไหม3-4 ชั่วโมงเองครับแบบเดียวใช่ครับก็ได้ออกมาแบบนี้เลยค่ะออกมาได้กินใจนะอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยเชสเข้าไปอยู่ในดวงใจของใครหลายๆคนให้ฝากร้านฝากผลงานกันนิดนึงค่ะครับผมอากุ๊กฝากก็ฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะครับผมกับพวกเราวงเชสครับครับก็ตอนนี้ทุกช่องทางก็พบได้และหลักๆเลยก็คือที่ YouTube เขียนหลีกขึ้นแล้วครับผมหลีกขึ้นแล้วครับแล้วก็ Facebook นะครับผมchess.rockband ครับผมครับแล้วก็ทางจู๊กครับผมครับพิมพ์ว่าหลีกจะขึ้นเป็นหน้าสีท่านนี้นะคะไม่ใช่หน้าท่านอื่นนะคะใช่ครับตอนแรกๆตอนแรกก็ขึ้นอยู่ได้แล้วตอนนี้จะขึ้นเป็นเชสแล้วนะคะแล้วเนี่ยจากได้คุณปุ๊บมาเสริมวงเนี่ยนี่ไงแต่ขึ้นเพลงหลีกปุ๊บอย่าเพิ่งหลีกไปไหนนะต้องฟังเขาก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณศิลปินวงเชสค่ะขอบคุณค่ะทั้ง4 ท่านเลยโอกาสหน้าเชิญใหม่นะบอกเล่นสดแน่นวงเลย